เลยนะครับวันนี้ผมเก่งเองวันนี้ผมจะมารีวิวสกินเอมกับอิลิมนะครับสกินเอมและแบ็กบลิงอิลิมสองตัวนี้มันจะมาเป็นเซตของซีซั่น6เมื่อทำครบทั้ง7วีคแล้วนะครับคุณจะได้รางวัลนี้ไปนะสกินนี้เป็นสกินทองนะครับเพราะฉะนั้นก็เท่มากๆแล้วส่วนแบ็กบลิงอ่ะจะเห็นจอสีฟ้าด้านหลังนะครับมันเอาไว้เขาว่าแบบเราฆ่าได้กี่คนถ้าสมมุติเราฆ่าได้1คนปุ๊บมันก็จะโผล่ขึ้นมาด้านหลังเป็นเลข1ประมาณนี้เราลงพรีเซตกันแล้วกันสกินนี้เหมือนแบบเป็นสกินหุ่นยนต์อะแต่ว่าตรงแขนกับขาครับไม่เรียกว่าตรงเท้ากับตรงมือเขาเหมือนแบบโดนแช่แข็งอะเหมือนอยู่ในโลกอุกขั้วโลกเหนืออะไรประมาณนี้ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้แบบจากขาจะเป็นแต่สีฟ้าแบบฟ้ามันแข็งอะตายแล้วมันไม่เปิ้ลว้ายมันลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตื้ดมาเดี๋ยวมาอธิบายว่าสกินนี้เนี่ยเป็นยังไงนี่ AIM แล้วจะมาจากนี่ครบทั้ง7วีคแล้วคุณจะได้สกินนี้ไปซึ่งเห็นไหมมันจะโผล่14ซึ่ง Backlink Elim เนี่ยเข้ากับ Dust Mark มันเปลี่ยนกันเนี่ยเข้ากันอยู่นะสำหรับผมชอบเซตของผมก็จะใช้เป็น Umbrella แล้วก็ Glitch in System เพราะมันเป็นแบบหุ่นยนต์อะมันก็ต้องอะไรที่แบบ Glitch อะเข้าใจปะนั่นแหละแล้วส่วน Reef มันเป็นสีแบบส้มๆชมพูแดงๆหน่อยมันก็จะเข้ากับกางเกงนั่นผมก็เลยเอาเส้นนี้มาส่วน Umbrella ที่ผมเลือกเนี่ยเพราะว่าเสียงมันเบาครับถ้าเสียงมันเบาเนี่ยศัตรูจะได้เสียงจะได้ยินเสียงเราอะยากขึ้นยากกว่าสกินยากกว่าแบบไอ้ Glider พวกรถไฟพวกเนี้ยเสียงจะดังมากถ้าเห็นผมใช้คือมันดังจริงๆอะครับเป็นผมยืนอยู่แล้วเห็นคนอื่นไม่จำเป็นต้องเห็นอะเห็นได้ยินคนอื่นใช้อะรู้เลยอะว่ามันมาครับมันดังจริงๆครับผมก็เลือกใช้ Umbrella แล้วมันเป็นแบบมันเท่นะที่ผมเราได้แบบ Victory Royal ประมาณนี้ลอรี่ลอดกันส่วนสกินนี้เนี่ยผมได้มาตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะครับแล้วตอนนี้ก็จะเป็นประมาณ8โมงผมไม่ได้อัดเพราะว่าขี้เกียจครับไม่ใช่อะไรคือขี้เกียจอะแล้วเพื่อนก็ไปปาร์ตี้กันแล้วผมก็มันก็ไม่ได้ชวนผมเลยก็ช่างมันเถอะถึงจะชวนผมก็ไปไม่ได้อยู่ดีอ่ะเขาเลิกกันก็ประมาณแบบ3ทุ่มอะไรพวกนั้นก็ไม่ว่าอยู่บ้านนั่นแหละดีแล้วโอ้แล้วก็ขึ้นไม่ถึงด้วยทายหาเนี่ยเข้ากับแท็กที่เขาช็อตกันมานะสกินเนี่ยเหมือนมาเป็นเซตเลยอ่ะมีควอทแครชเชอร์อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนก็ได้มีกรีนพัมอยู่ตรงนี้กระสุนล็อกเก็ตเอามา
ว่าเกมนี้ไม่ได้จำกัดกระสุนอยู่แล้วโปรยเป็นเงินได้เลยนะกระสุนเกมพวกผับจีอะไรพวกเนี้ยมันจะแบบลิมิตกระสุนใช่ไหมแบบจะมีแบบแค่กระเป๋าเวล3มก็ใส่ได้แค่ประมาณนี้นะแต่นี้แบบกระเป๋าไม่มีครับมีให้แค่1 PX กับ5สล็อตใส่อะไรก็ได้เลยส่วนแทรปบ้าบออะไรใส่ได้หมดครับเกมนี้ค่อนข้างแบบแจ๋วงี้แหละแบบมันจะลิมิตใน PUBG มันจะลิมิตกระสุนแล้วมันหัวร้อนไงแบบยิงไฟกันอยู่ตายเปิดแอมโบกไม่มีเสียงคนอะผมตายเนี่ยนี่อะนี่อะนี่อะเรียบร้อยเราตกใจหมดเลยขอโทษเพื่อนเสียใจด้วยไปกันต่ออ่ะเนี่ยเห็นไหมจะมีหนึ่งคิวตรงแบ็คลิงผมแล้วไม่เขียนว่าเลขหนึ่งก็แปลว่าเราจะได้หนึ่งคิวนะครับถ้าเราไปเล่นใน Disco Domination เนี่ยถึงเราได้สักประมาณแบบ5คิวอะประมาณนี้แล้วสมมติเราตายแล้วเกิดใหม่แบ็คบลิงก็จะรีเซ็ตนะครับมันก็ไม่ได้ขึ้น5เหมือนเดิมเพราะว่าเราตายไปแล้วนึงนะโอเคขอย้ายกัน